ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลAuthor มันจะมีศัพท์ในตระกูลเดียวกับมันอยู่ประมาณ4ตัวนะ Author Soul Even Soul Even Deepเดี๋ยวดูคำตระกูลนี้ค่ะ Author Soul Even Soul Even Deepคำพวกนี้ทั้ง4ตัวจะทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยค2ประโยคโอโซโซอีเวนโตอีเวนอีพวกนี้นะคะทำหน้าที่ในการเชื่อมประโยค2ประโยคแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าโดยทั้ง2ประโยคนี้จะต้องมีใจความที่ขัดแย้งกันเพราะคำตระกูลนี้ทั้งหมดมันแปลว่าถึงแม้ว่า although though even though even if พวกนี้นะคะมันแปลว่าถึงแม้ว่าทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคใจความขัดแย้งกันโอเคปะที่คือจริงๆอ่ะอันนี้น้องจำง่ายๆก็ได้นะน้องเห็นทุกตัวปะทุกตัวซ่อนคำว่า though ข้างในหมดเลยอ่ะยกเว้นตัวสุดท้ายตัวเดียวที่น้องจำเพิ่ม even if แค่นี้เองเห็นปะทีนี้เรามาดูข้อเนี่ยเขาบอกว่าออโต้เห็นบ้างเขาเชื่อมใจความขัดแย้งกันที่ว่าไดโนเสาร์มันถูกจัดประเภทว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานถึงแม้ว่าบางตัวมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะสัตว์เลื้อยคลานมันเลือดเย็นเห็นปะมันก็เชื่อมใจความสองใจความที่มันขัดแย้งกันน้องอันนี้พี่ลืมเพิ่มไปนิดนึงอ่ะจำอันนี้ได้ปะที่ตอนนั้นพี่พูดอ่ะ classify เป็น verb แบ่งแยกประเภท verb to be บวกกับ classify ได้หรือ verb to be บวกกับ categorize แปลว่าถูกแบ่งแยกประเภทแล้วพวกเนี้ยมันมักจะต่อด้วยคำว่า asB classified as B categorized as แปลว่าถูกแยกประเภทเป็น as ก็คือบอกว่าเป็นอะไรนึกออกปะอย่างตัวอย่างนะคะน้องอย่างเช่นในข้อนี้เขาบอกว่า B classified ก็คือ R classified as reptiles ถูกแยกประเภทเป็นสัตว์เลื้อยคลานเก็บปะ auto ค่ะน้องน้องเห็นคำว่า auto ปะเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งได้เนอะมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วโอเค some appear to be น้องคะคำว่า appear to แปลว่าอะไร appear to แปลว่าดูเหมือนว่าseem to appear to be ในที่นี้พี่หมายถึง verb to be นะ verb to be แล้วบวกกับคำว่าlikely to เฮ้ยขอโทษน้องตรงนี้เขียนติดกันนะคะได้ปะไม่เอาเนาะทั้ง3ก้อนนี้นะคะ seem to appear to แล้วก็ verb to be บวกกับ likely to พวกนี้แปลว่าดูเหมือนว่าโอเคปะทีนี้ลองมาดูค่ะอันนี้เขาบอกว่า some appear to appear to แปลว่าดูเหมือนว่าถูกป่ะเขาบอกว่าบางตัวมันดูเหมือนว่าเลือดอุ่นน้องซัมในที่นี้น้องรู้ป่ะว่ามันละคำว่าอะไรเอาไว้คือปกติเวลาน้องใช้ซัมมันน้องใช้ซัมบวกกับคำนามป่ะโดยปกติการใช้ซัมของน้องน้องใช้ซัมบวกกับคำนามป่ะคะเช่น sunriseหรือไม่ก็ some pens ใช่ป่ะคือปกติเวลาน้องใช้น้องก็ใช้ซ้ำแล้วบวกกับคำนามแต่ในที่นี้เขาใช้ซ้ำเฉยๆอ่ะแสดงว่าเขาละนามเอาไว้เขาละตัวไหนเอาไว้น้องลองแปลประโยคนะไดโนเสาร์ถูกมองว่าเป็นถูกแบบนี้ประเภทว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานถึงแม้ว่าบางตัวดูเหมือนจะว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นน้องตอบได้ป่ะถ้าพี่แปลเป็นภาษาไทยแล้วว่าบางตัวในที่นี้คืออะไรคือไดโนเสาร์บางตัวถูกป่ะแสดงว่ามันละคำว่าอะไรเอาไว้คะมันละคำว่าไดโนซอร์อันนี้มันมาจากคำว่า some dinosaurs
appear to จริงๆมันมาจากตัวนี้แล้วไดโนเสาร์มันหลับเพราะว่ามันถือว่าเป็นประธานตัวเดียวกับพนาคือประโยคสองประโยคขนองเชื่อมกันแล้วมันมีประธานตัวเดียวกันนะในประโยคหลังน้องสามารถหลับประธานได้เก็ตปะสมมติว่าน้องมีสองประโยคตัวนี้เป็นคำเชื่อมอันนี้คำเชื่อมสันธานนะสักอย่างเชื่อมไปเลยสองประโยคเห็นปะปกติมันเป็นอย่างนี้ปะคือปกติอ่ะมันจะหลับประธานไม่ได้เพราะอะไรเพราะประธานประโยคที่หนึ่งกับประธานประโยคที่สองอ่ะเป็นคนละคนกันเห็นปะS1 กับ S2 ปกติมันจะเป็นคนละตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอย่างนี้ประธานบวกกับเวิร์บ1แล้วเจอสันธานแล้วเป็นประธานแล้วบวกกับเวิร์บ2แต่ถ้าประธาน2ตัวนี้เป็นคนคนเดียวกันอะประธานในประโยคที่2เขาจะสามารถละได้ตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยคือตัวนี้ละได้เขียนแค่เก็ตป่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันเห็นปะอันเนี้ยเขาไม่ได้ละประธานนะมันพอประธานยังอยู่คือคำว่าซ้ำแต่อันเนี้ยละว่าซ้ำอะไรซ้ำไดโนเสาร์เพราะมันเหมือนกับตัวเดิมเก็ตปะอันนี้นะพี่ถิ่นให้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประธานกับประธานละได้ทำไมเป็นตัวเดียวกันโอเคปะน้องลองดูคร่าวๆดิคร่าวๆอ่ะมันน่าจะถูกหมดแล้วปะข้อหนึ่งถูกปะเวิร์บคือคำว่าอาประธานต้องเป็นพหูพจน์เอสมาจากคำว่า subject นะเนาะโอเคปะแปลว่าประธานก็คือประธานในประโยคต้องเป็นพหูพจน์ถูกปะเพราะใช้คำว่า are ไดโนเสาร์เติม s ถูกยังถูกแล้ว be classify be ก็คือ verb to be classified as แล้วบวกกับบวกว่าถูกเป็นแก้ประเภทว่าเป็นอะไรถูกยังถูกแล้ว sum ก็คือ sum ไดโนเสาร์ appear sum ไดโนเสาร์เป็นประธานเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์มันเติม s ว่าเป็นพหูพจน์ appear ไม่ต้องเติมอะไรใช้ verb infinitive ถูกยังถูกแล้วน้องคะเหลือข้อผิดข้อเดียวต่อพ่อ4จบทำไมถึงต่อพ่อ4น้องดูเวลาพี่จะสมมติว่าพี่จะมาขยายอะน้องเห็นปะ2ตัวเนี้ยมันเป็น adjective คือถ้าสมมติว่าพี่จะเอา adjective และขีดด้วยคำนามเพื่อใช้มาเป็นตัวขยายอย่างเงี้ยเวลาพี่ทำอะ adjective ไม่ต้องเติมอะไรนะคะไม่สิทั้งสองตัวเลยอะทั้ง adjective และ noun อะไม่ต้องเติมอะไรคือใช้เป็นตัวปกติอะเข้าใจวิธีพี่พูดป่ะลองดูตัวอย่างถ้าพี่พูดว่าไง a boy ถ้าพี่พูดว่า a boy is 10 years old พี่ต้องการเปลี่ยนประโยคเนี้ยให้กลายเป็นคำนามหนึ่งคำพี่จะพูดว่าเด็กผู้ชายที่อายุ10ปีพี่จะพูดว่าอ่ะ10 year old boy เห็นปะไอเนี้ยเป็นประโยคแต่ไอเนี้ยเป็นคำนาม10 year old ตัวเนี้ยเป็นadjective มาขยาย boy น้องเข้าใจปะคือถ้าสมมติว่าน้องต้องการทำอย่างเงี้ยคือสรุปยอดข้างหลังให้กลายมาเป็นไอเนี้ย adjective ทั้งก้อนอ่ะก็คือการใส่ adjective แล้วขีดด้วยคำนามแล้วทำก้อนในทั้งก้อนให้กลายเป็น adjativeรวมกันทั้งก้อนให้กลายเป็น adjective อีกตัวหนึ่งเก็ตปะถ้าน้องทำอย่างเงี้ยตัว adjective ข้างในกับตัวคำนามข้างในน้องไม่ต้องเติมอะไรน้องสังเกตปะถ้าน้องใช้ a boy is 10 years old ถ้าน้องใช้อย่างเงี้ย years น้องต้องเติม s เพราะถือว่า10ปีถูกปะ years เติม s แต่พอน้องเอา adjective มาขีดคำนามเพื่อทำเป็น adjective อีกตัวหนึ่งเห็นอะไรปะ year น้องไม่ต้องเติมอะไรแล้วเก็ตปะอย่างเงี้ยน้องต้องจำสูตรนี้นะคะสูตรนี้น้องจะเจอบ่อยมากข้อนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าคือจริงๆอันนี้มันมาจากประโยคที่ว่า some dinosaurs appear to have been ถูกป่ะ warm blood ในที่นี้น้องควรใช้ว่าอะไรถูกปะ warm blood ตัวนี้มันมาจากคำว่า the blood is warm ใช่ the blood is warm อะคือตัวนี้มันมาจากคำว่าเลือดเย็นเลือดอุ่นเลยขอโทษน้องค่ะในสมองสับสน
มันเหมือนกับอันเนี้ยเห็นปะ10 ขวบเห็นปะมันเหมือนกันกำลังมาขยายอ่ะมันคือวอมบัตไดโนซอร์น้องตัวเนี้ยจับประโยคนี้ทั้งประโยคอ่ะมันคือคำว่าวอมบัตไดโนซอร์เก็ตป่ะน้องเลือดอุ่นเข้าฟอร์มป่ะ adjective ขีดน้ำแล้วทำมาเป็น adjective อีกตัวหนึ่งนี่ไง adjective ขีดน้ำทำมาเป็นก้อนในทั้งก้อนมันจะเป็น adjective ถูกป่ะมันเป็น adjective ของคำว่าอะไรมาขยายคำว่า dinosaur เก็ตป่ะเพราะฉะนั้น adjective ขีดน่ะ adjective ก้อนเนี้ยมาขยายน้ำตัวนี้ adjective ก้อนใหญ่มันมาจากคำว่า warm ขีดจากคำว่า blood warm ตัวเนี้ยเป็น adjectiveบาดตรงนี้เป็นคำนามน้องเข้าสูตรนี้เลยป่ะ adjective ขีดน้ำทำมาเป็น adjective อีกตัวหนึ่ง adjective ข้างในกับน้ำข้างในไม่ต้องเติมอะไรนี่ไง warm ต้องไม่ต้องเติมอะไร blood ต้องไม่ต้องเติมอะไรแต่น้องดูข้อนี้ดิ warm แม่งเติม s blood ก็เติม ed ผิดแง่แง่ผิดระเบียงชัดเจนมันต้องกลายเป็นอย่างนี้ถูกป่ะเก็ตป่ะผ่านนะต่อมาข้อ12ค่ะMy assistant เว้ยพี่ขอโทษมันตกเฟรมอ่ะมันคือคำว่า at the moment น่ะเติมตัวขอโทษค่ะ My assistant is unable to make copies despite the copier is out of order at the moment พี่แปลประโยคนี้ให้ฟังก่อนนะประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าผู้ช่วยของฉันไม่สามารถที่จะแบบทำก๊อปปี้ได้ทั้งที่ถ้าลองแปลจากประโยคนี้มันจะแปลว่าผู้ช่วยของฉันไม่สามารถที่จะทำก๊อปปี้ได้ทั้งที่เครื่องก๊อปปี้เสียในตอนนี้พี่แปลเป็นภาษาไทยให้น้องรู้สึกแปลงปะแปลงความหมายแปลงมากค่ะน้องคะพี่ขอนะย้ำคำว่ามากผู้ช่วยของฉันไม่สามารถที่จะทำก๊อปปี้ได้ทั้งที่เครื่องก๊อปปี้เสียในตอนนี้น้องว่าแปลงตรงไหนทั้งที่ป่ะใช่ไหมมันควรเป็นแปลว่าอะไรมันควรเป็นคำว่าเพราะว่าป่ะผู้ช่วยของฉันไม่สามารถทำก๊อปปี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องก๊อปปี้มันเสียอยู่ตอนนี้เก็ตป่ะมันควรเป็นอย่างนี้ป่ะมันไม่ควรเป็นคำว่าทั้งที่เพราะฉะนั้นข้อนี้จบอย่างรวดเร็วผิดข้อ3แน่นอนควรจะใช้คำว่า because ถ้าสมมติคือมันควรแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากมันมี2ตัวจำได้ป่ะคือตัวที่บวกกับ noun verb หรือ verb เป็นจริงกับตัวที่บวกกับประโยคที่พี่สอนไปทีเนี้ยตรงข้างหลังของน้องมันเป็นประโยคเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็ต้องใช้เป็น because ใช้เป็น due to เหมือนกับข้อนั้นไม่ได้จำได้ป่ะข้อนั้นนะพี่ใช้เป็น due to the production cost ที่ผ่านมาแล้วอะเห็นป่ะข้อที่โจทย์มันบอกว่าเนี่ยเนื่องจากต้นทุนการผลิตบริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคาสินค้าลองจำข้อนั้นได้ปะข้อนั้นมันเป็น due to the production cost the company had to raise its price ถูกปะแต่ทีเนี้ยเขาใช้คำว่า due to แปลว่าเนื่องจากแต่มันบวกกับคำว่า production cost บวกกับคำนามตอนนี้ที่นี้น้องดูข้างหลังทำไมพี่ถึงใช้ because ทำไมพี่ถึงไม่ใช้ due to เพราะน้องดูข้างหลังดิ the copier เป็นประธาน is out of order เป็น verb ถูกปะ at the moment ก็คือเป็นคำบอกเวลาเพราะฉะนั้นเป็นประธานบวก verb ข้างหลังมันเป็นประโยคเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ due to ไม่ได้เราก็เลยใช้ because since for as seeing that เราก็ now that น้องอยากใช้ตัวไหนก็ได้ใส่ในตรงนี้ได้หมดเลยโอเคปะทีนี้น้องคะเรามาดูพี่จะแตกคำศัพท์ให้น้องดูนิดนึงน้องดูตั้งแต่คำแรกเลย my assistantAssist เป็น verb เท่ากับคำว่า help แปลว่าช่วยเหลือ Assist เป็น verb เท่ากับ help แปลว่าช่วยเหลือเพราะฉะนั้น assistant พี่จะบอกทิปอะไรให้นิดนึงน้องคะเวลาน้องเจอพวก and ten อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังหรือไม่ก็น้องเจอพวก o r e r พวกเนี้ยตระกูลเนี้ยถ้าน้องเจอมันมักจะแปลว่าคนassist แปลว่าอะไร assist แปลว่าช่วยคนที่ช่วยงานเราแปลว่าผู้ช่วยเห็นปะตรงได้อีกปะน้องตรงได้อีกเห็นไหมคะ assistant ก็เลยแปลว่าผู้ช่วยไม่ตกขอบเนอะโอเคเพ
เพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือแปลว่าผู้ช่วยของฉัน is unable to คำว่า be unable to verb to be ค่ะน้อง verb to be บวกกับคำว่า able to ถ้า verb to be บวกกับคำว่า able to ตัวนี้แปลว่า can ก็คือสามารถซึ่งคำตรงนี้ก็ตรงข้ามกับอะไรคะน้องคะตรงข้ามกับ verb to be บวกกับ unable to ตัวนี้เท่ากับคำว่า can't แปลว่าไม่สามารถโอเคป่ะน้องดูอันนี้ก็เห็นคำว่า able ป่ะ able ตัวนี้แปลว่าสามารถอยู่แล้วเป็น adjective unable un แปลว่าไม่ able แปลว่าสามารถ unable ก็เลยแปลว่าไม่สามารถเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน้องดูข้อนี้ค่ะ verb to be มันบวกกับ unable to ก็เลยแปลว่าไม่สามารถก็คือผู้ช่วยของฉันไม่สามารถที่จะทำ copy น้องทำไมถึงใช้ make ไม่ใช้คำว่า doน้องคะน้องเคยเรียนในนี้ป่ะการใช้ดูกับเมคโยดูกับเมคน้องได้เรียนหลักการใช้สองตัวนี้ป่ะคะดูกับเมคถ้าน้องใช้ดูเราจะบวกกับกิจกรรมที่เราทำกันบ่อยๆคำว่าดูนะคะเรามักจะบวกกับกิจกรรมที่ทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรดูมักจะบวกกับกิจกรรมที่ทำบ่อยๆหรือแบบเป็นกิจวัตรประจำตัวไม่ใช่กิจวัตรประจำตัวดีกิจวัตรประจำวันขอโทษหรือกิจวัตรประจำวันหรือแบบพฤติกรรมที่เราเห็นเป็นปกติอะเก็ตปะคือดูมันจะบวกกับอะไรที่มันเป็นคอมมอนเป็นสามัญเป็นอะไรที่เราพบเห็นเป็นประจำแต่ในทางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมคได้ไหมดูจะบวกกับกิจกรรมที่ทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นพฤติกรรมที่เห็นเป็นปกติแต่ถ้าเป็นเมคอะมันจะบวกกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่คืออันนี้เป็นอะไรที่น้องต้องจำจริงๆพี่ขอโทษคือถ้าเกิดว่าคำว่าดูคำว่าเมคเวลาน้องแปลน้องแยกไม่ออกแน่ๆเพราะมันแปลว่าทำทั้งคู่เก็ตปะคือน้องต้องดูกิจกรรมที่ตามหลังว่าดูอะไรเมคอะไรถ้าดูจะบวกกับกิจกรรมที่พบเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆเป็นกิจวัตรถ้าเมคจะบวกกับกิจกรรมที่มันทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาพี่จะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราใช้ดูกับอะไรเราใช้เมคกับอะไรการใช้ดูอะไรที่น้องทำเป็นกิจวัตรน้องทำการบ้านทุกวันปะทุกวันดูโฮมเวิร์กเก็ตปะน้องบางคนก็ทำงานบ้านก็เป็นดูเฮาส์เวิร์กผู้หญิงชอบช้อปปิ้งปะชอบการช้อปปิ้งเป็นกิจวัตรค่ะน้องคะดูช้อปปิ้งนักธุรกิจต้องทำธุรกิจถูกปะดูบิสเนสเห็นปะหรือไม่ก็ดูจ็อกกิ้งก็ได้นะบางคนชอบแบบไปเดินเล่นวิ่งหย่อๆตอนเช้าดูจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยเราจะใช้ดูเก็ตป่ะพวกอะไรที่มันทำเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆแต่ถ้าใช้เมคค่ะเมคกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่อะไรที่สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่เวลาน้องตัดสินใจน้องตัดสินใจปุ๊บมันก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดแนวคิดใหม่เกิดทางเลือกใหม่เกิดการทำใหม่ถูกป่ะ make a decisionน้องทำ research น้องทำงานวิจัยมันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาคือเกิดรายงานถูกปะ make a research น้องทำเก้าอี้เกิดเก้าอี้ตัวใหม่ make a chair น้องทำการนัดน้องนัดปุ๊บมันก็ทำให้น้องต้องมีน้องต้องมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาต้องมีเวลาที่จะไปนัดใหม่ถูกปะก็คือ make an appointment
น้องรู้จักคำว่า appointment ไหมคะ appointment แปลว่าการนัดการนัดหมายการนัดพบโอเคปะได้ไหมเห็นโลยโอเคต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้ make copy ทำการ copy น้องถ้าน้องทำการ copy มันทำให้เกิดอุ๊ยขอโทษถ้าน้องทำการ copy มันจะทำให้เกิดอะไรใหม่ปะเกิดถูกปะเกิดตัว copy ขึ้นมาใหม่เกิดเอกสารขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันเกิดของใหม่เราใช้ make ถูกยังถูกแล้วข้างหน้า assistant เป็นประธานถูกปะผู้ช่วยเป็นประธานผู้ช่วยมีคนเดียวใช้ verb คือ is ถูกยังถูกแล้ว copier copier แปลว่าเครื่องที่ทำการ copy copier ตัวนี้นะคะแปลว่าเครื่อง copyเครื่องถ่ายสำเนาเครื่องอะไรประมาณนี้ copier คือเครื่อง copy is out of order น้องคะคำว่า out of order แปลว่าอะไร out of order แปลว่า break down แปลว่าเสียเอา out of order แปลว่าเสียหรือพังโอเคป่ะถ้าตรงกับตระกูล break ก็คือคำว่า break down break down คือแตกลงไปเลยก็คือแบบมันพังไปเลยเห็นป่ะเอา off order คือเสียหรือพังเท่ากับคำว่า break down ได้ป่ะเป็น verb นะคะโอเค break down เป็น verb นะโอเคป่ะน้องอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนนะคะน้องคะตระกูล break อะตระกูล break น้องต้องระวังตัวข้างหลังคือมันจะมี break แล้วบวกกับตัวตรงเนี้ยแล้วมันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้เข้าใจปะอย่างแบบ break down ความหมายแปลว่าเสียหรือพังแต่ถ้า break แล้วบวกกับตัวอื่นความหมายก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้โอเคปะอย่างแบบ break through อย่างเงี้ยแปลว่าก้าวหน้าbreak through คือแตกทะลุไปอย่างเงี้ยแปลว่าก้าวหน้าเห็นปะคือ break เหมือนกันแต่ตัวข้างหลังตามมาไม่เหมือนกันความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะน้องคะอันนี้ระวังด้วยนะโอเค at the moment ถูกไหมน้องดู verb ประโยคนี้ verb ประโยคนี้คือคำว่า is บอกความเป็น present continuous ถูกปะ present continuous เพราะฉันใช้ at the moment โอเคปะโอเคแหละเนาะผ่านนะคะข้อ12พี่บอกว่าจบข้อ12พี่จะย้อนขึ้นมาข้อ7ให้น้องอะใช่ปะข้อ7ค่ะน้องคะข้อ7ก็คือ the model you want is not available still น้องอ่านประโยคจบปุ๊บน้องเห็นอะไรแปลกๆป่ะชัดมากถูกป่ะข้อไหนคะที่แปลกๆข้อ4น้องกล้าได้เลยอ่ะข้อนี้พี่เอามาให้คลายเครียดค่ะน้องคะข้อนี้จะง่ายมากถ้าน้องแยกคำว่า still กับ yet ได้still กับ get ห้ามหลามงนะคะน้องคะโอเคค่ะ still นะคะน้องถ้าน้องใช้คำว่า still ถามว่าใช้ยังไงคะการที่น้องใช้ still น้องใช้แบบ still นำหน้าแล้วบวกกับ verb หรือไม่ก็ still แล้วบวกกับ adjective เช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะเช่น he is still thereใช้อย่างนี้ก็ได้หรือ he is still eating เห็นปะ eating เป็น verb still บวกกับ verb หรือไม่ก็ still บวกกับ adjective น้องเคยดูหนังเรื่องว่าพี่จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอะพี่จำได้ว่ามันเป็นเหมือนกับแบบมีคนสองคนเขาแต่งงานกันใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเขาฉลองงานแต่งงานทั้งคือแบบไม่ใช่ฉลองสิคือเวลาน้องแต่งงานจนเสร็จปุ๊บเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาจะขึ้นรถถูกป่ะเขาจะขึ้นรถไปทีเนี้ยรถตรงกทของเขาอะตรงป้ายที่เป็นแบบป้ายทะเบียนอะของเขาอะตอนนั้นเขาเขียนเป็นคำว่า just married ตอนนี้เขาเพิ่งแต่งงานใหม่เขาเขียนคำว่า just married แปลว่าเพิ่งจะแต่งงาน
พอผ่านไป10 ปีค่ะน้องคะอันนี้พี่นอกเลือกให้แบบหนึ่งผ่านไป10 ปีผู้หญิงก็แบบไอเดียบันเจิดค่ะน้องคะฉลองงานแต่งงานฉลองแบบวันครบรอบแต่งงานของตัวเองด้วยการจัดงานแต่งงานให้แม่ใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็จัดงานแต่งงานอีกแล้วก็ขึ้นรถอีกแต่ครั้งนี้ตรงป้ายทะเบียนนะไม่เป็นคำว่า just married แล้วเขาเขียนคำว่า still married เห็นปะ still บวกกับ adjective แปลว่ายังคงแต่งงานอยู่เจ๋งปะไอเดียวันเจิดน้องคะใครอยากแต่งงานครบรอบแบบหรือไม่ก็ครบรอบการแต่งงาน10 ปีอะน้องทำอย่างนี้วันเจิดค่ะน้องโอเค still นะคะแปลว่ายังคงเนี่ย still จะบวก verb หรือไม่ก็บวกกับ adjective แต่ถ้าน้องใช้คำว่า get ถ้าน้องใช้คำว่า yet คำว่า yet ตัวนี้จะใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถามคำว่า yet นะคะใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถามโอเคป่ะเช่น he has noteaten yet เก็ตปะมักจะวางไว้ท้ายประโยคนะคำว่า yet อ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อนี้เห็นปะ still มันวางอย่างนี้ไม่ได้มันวางท้ายประโยคไม่ได้แล้วน้องดูดิข้อนี้มีคำว่า not ตัวใหญ่แบบเคงน้องไม่ควรใช้ still น้องควรใช้คำว่าอะไรน้องควรใช้คำว่า yet เห็นปะตำแหน่งวางท้ายประโยคใช้ในประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบ yet จบเลยเห็นปะข้อนี้ไม่มีอะไรนะคะน้องคะอือหือ available หลังแปลได้ปะคำว่าอ๋อพี่แปลประโยคยังยังใช่ไหมโอเคขอโทษค่ะน้องแปลประโยคนะคะ The model you want is not available yet แปลว่าโมเดลหมายถึงนางแบบหรือหมายถึงโครงสร้างก็ได้ที่คุณต้องการอ่ะมันยังใช้การไม่ได้ตอนนี้น้องคะจะคำว่า you want น้องหลายคนงงพี่คะทำไมเป็นมีประโยคหนึ่งซ้อนเข้ามาข้างในโมเดลเป็นประธานค่ะน้อง is not available yet is เป็น verb แน่นอนน้องหลายคนงงค่ะพี่คะ you want โผล่มาได้ไง you เป็นประธานปะ want เป็น verb ทำไมมีประโยคซ้อนขึ้นมาโดยไม่มีตัวเชื่อมอะไรเลยจริงๆมันมีค่ะน้องคะน้องฟังที่พี่แปลเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรคะพี่พูดว่าโมเดลก็คือนางแบบหรือโครงสร้างที่คุณต้องการเห็นปะพี่พูดคำว่าที่คือจริงๆตัวเนี้ยมันละคำว่าอะไรไว้รู้ป่ะมันละคำว่า that หรือ which คือประโยคนี้จริงเต็มๆแล้วอ่ะมันควรเขียนว่า the model that หรือ the model which you want is not available still เห็นป่ะทันทีมี that หรือ want น้องจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้แปลว่าที่เพราะฉะนั้นเป็นประพันธสรรพนามหรือประพันธวิเศษสักอย่างนะคะน้องพี่ไม่เก่งภาษาไทยโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตัวเนี้ยพอมีอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บอ่ะน้องจะรู้ทันทีว่าตรงนี้เป็นส่วนขยายใช่ป่ะแต่คำว่า that กับ which ตัวนี้ละได้และโดยส่วนใหญ่เขาก็จะละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปกลายเป็นเหลือแค่นี้แทนอันนี้คือน้องต้องพยายามแยกเอาเองว่าตัวนี้ควรเป็นประธาน verb แท้อยู่ตรงไหน verb แท้มันไม่ควรเป็นคำว่า want มันควรอยู่ที่คำว่า is ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรเป็นส่วนขยายน้องต้องพยายามแปลประโยคนิดนึงนะคะ available แปลว่าอะไร available แปลว่าที่ใช้การได้ที่ปฏิบัติการได้โอเคป่ะผ่านนะต่อมาข้อที่13ก็จะผ่านไปแล้วค่ะน้องกลับมาข้อที่13ต่อนะคะน้องคะข้อที่13ค่ะ We were asked to give our opinion of the proposal ประธานในประโยคอยู่ที่ไหนคะน้องอยู่ที่คำว่าอ๋อแปลขอโทษค่ะแปลค่ะน้องคะแปลก่อนประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าพวกเราอะถูกถามหรือถูกขอให้ความคิดเห็นของพวกเราเกี่ยวกับข้อเสนอน้องคะเห็น verb to be บวกกับ verb ช่อง3ปะคำว่า were asked เห็นอะไรปะ verb to be บวกกับ verb ช่อง3พี่สอนว่า verb to be บวกกับ verb ช่อง3คืออะไรคะน้องคะคือ passive passive แปลว่าอะไรคะน้องคะ passive แปลว่าถูกทำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแปลว่าพวกเราอะถูก ask ก็คือถูกขอร้องหรือไม่ก็ถูกถามโอเคป่ะโอเคนะ
อันนี้มันอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้คือพวกเราอาจจะถูกถามหรือพวกเราอาจจะไปถามพวกเราถามให้ความคิดเห็นของพวกเราพวกเราขอให้ความคิดเห็นของพวกเราตลกปะตลกเพราะฉะนั้นพวกเราถูกขอให้ความคิดเห็นของพวกเราถูกยังถูกแล้วเข้าใจที่พี่พูดเมื่อกี้ปะคือน้องจะดูว่าข้อหนึ่งผิดหรือไม่ผิดอะน้องต้องแปลว่ามันควรใช้พาสซีฟหรือมันใช้แอคทีฟคือเวลาน้องทําอย่างเงี้ยถ้ามันขีดคําว่า verb แสดงว่าเขาวาดน้องว่าเป็นพาสซีฟหรือเป็นแอคทีฟรู้จักสองตัวนี้ใช่ไหมน้อง passive คืออะไรคะ passive จะอยู่ในฟอร์มของ verb to be บวกกับ verb ช่อง3 active จะอยู่ในฟอร์มของ verb 1 verb 2 verb 3เฉยเฉยถ้าเป็น verb to be ก็จะต้องเป็น verb to be บวกกับ verb ing เห็นปะing นะคะไม่ใช่ ed ช่อง3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาขีดที่คำว่า verb อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาวัดน้องค่ะว่าข้อเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยควรเป็น passive หรือควรเป็น active น้องก็ลองแปลคือถ้า passive โจทย์ข้อนี้จะแปลว่าอะไรคะแปลว่าถูกทำถูกป่ะในขณะที่ถ้ามันเป็น active โจทย์ข้อนี้จะแปลว่าประธานนะทำเองถูกป่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันวัดตรงนี้เรามาดูค่ะเราลองแปลประโยคถ้าน้องใช้เป็น passive นะประโยคนี้จะถูกแปลว่าพวกเราถูกถามให้ความหรือถูกขอร้องให้ความคิดเห็นของพวกเราเกี่ยวกับไอ้เนี่ยเกี่ยวกับข้อเสนอแต่ถ้าเกิดว่าน้องตัดคำว่า verb ไปเป็น we asked เฉยๆมันจะแปลว่าพวกเราถามหรือขอร้องให้ความคิดเห็นของพวกเราเกี่ยวกับข้อเสนอตลกปะตลกค่ะน้องถามใครคะให้ความคิดเห็นพวกเราตลกค่ะน้องเพราะฉะนั้นมันก็ควรเป็นคำว่าถูกถามเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น passive ถูกแล้วประธานเป็นคำว่า we passive เป็น verb ถูกปะ verb เป็นพหูพจน์ถูกแล้วโอเคเลยไม่ใช่ verb เป็นพหูพจน์ที่ verb ตามประธานพหูพจน์ถูกแล้วต่อมา ask แปลว่าถามหรือขอร้องก็ได้น้องคะทีนี้คำว่า ask อ่ะวันนี้น้องต้องจำอ่ะคำว่า ask จะบวกกับto บวก verb infinitive อยู่แล้วคำว่า ask นะคะจะบวกกับ to บวก verb infinitive อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปขอร้องคนอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะแต่พี่เสริมให้ถ้าเราไปขอร้องคนอื่นให้ทำอะไรสักอย่างให้เราเราใช้คำว่า ask someone บวกกับ to แล้วบวกกับ verb infinitiveถ้าสมมติว่าเราไปขอร้องให้คนอื่นช่วยทำอย่างนี้ให้เราหน่อยเราใช้คำว่า ask someone แล้วบวกกับ to บวก verb infinitive เช่น I ask my mate to bring breakfast to youI ask my mate to bring breakfast to you ก็คือฉันเนี่ยขอร้องให้คนใช้อะช่วยไปเอาแบบช่วยไปเอาอาหารเช้ามาให้คุณเนื้อออกปะเห็นปะ ask my mate คือ someone บวกกับ to บวกกับ verb infinitive คือ bring breakfast โอเคปะหรืออีกประโยคนึงค่ะ I ask my friend to do homework ตรงนี้My friend to do homework for me ฉันขอร้องให้เพื่อนทำการบ้านให้ฉันเห็นป่ะ I ask my friend to do homework for me pattern เดียวกันป่ะ ask someone คือ my friend to do the workinfinitive เก็ตป่ะอย่างเงี้ยโอเคนะคะอันนี้คือการใช้ ask แปลว่าขอร้องหรือแปลว่าถามก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ we were asked to give ask บวกกับ to บวก verb infinitive ถูกยังถูกแล้ว our opinion of the proposal น้องคะพี่ข้ามภาษาไปก่อน opinion of the proposal เวลาเราพูดว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร
เราจะใช้คําว่าเราจะใช้บุพบทคือคําว่า of น้องต้องบุพบทพี่ไม่รู้จะสอนยังไงจริงๆอะคือบุพบทเป็นอะไรที่น้องต้องจําน้องต้องจําว่าเนี่ย opinion ใช้ตัว of อะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้องต้องจําน้องต้องจําจริงๆโอเคปะ opinion อุ้ยเขียนใหม่เขียนใหม่STH หมายถึง something นะคะน้องโอเคป่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แพทเทิร์นสากลนะคืออันนี้พี่เขียนย่อๆสั้นๆพี่เขียนเวลาเราจะบอกว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราใช้คำว่า opinion of something อย่างในที่เนี้ยน้องดูดีคำว่า opinion of the proposal คือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเก็ตป่ะอันนี้น้องต้องจำนะคะ opinion of something คำว่า opinion แปลว่าความคิดเห็นแต่น้องคะน้องรู้จักคำอื่นที่แปลว่าความคิดเห็นปะ opinion แปลว่าความคิดเห็นคำว่า view ก็แปลว่าความคิดเห็นได้ point of view ก็แปลว่าความคิดเห็นโอเคปะ opinion เท่ากับ view point of view idea standpoint standpoint อันนี้เหมือนกับจุดยืนเห็นปะจุดยืนของน้องคือเป็นการแสดงความคิดเห็นของน้องนั่นเองเห็นปะ standpointpoint จุด stand ยืน stand point ตัวจุดยืนหรือความคิดเห็นก็คือ opinion เท่ากับคำว่า notion ก็ได้นะคะ cognition notion ตัวเนี้ยแปลว่าความคิดเห็นไหมเอ่ยโอเค cognition notion สองตัวนี้แปลว่าความคิดคำว่า opinion แปลว่าความเห็นทัศนคติความคิดใช้ได้หมดเท่ากับคำว่า view point of view idea standpoint cognition notion cognition notion แปลว่าความคิด standpoint point แปลว่าจุด stand แปลว่ายืน standpoint แปลว่าจุดยืนก็คือความคิดความคิดเห็นของน้องโอเคปะ opinion of something เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วปะคะถูกแล้วเนาะต่อมาอันนี้พี่อธิบายในเรื่องคำว่า proposalคำว่า proposal อันนี้เป็นคำนามมาจาก verb คือคำว่า propose propose เป็น verb แปลว่าเสนอเพราะฉะนั้น proposal เป็นคำนามแปลว่าข้อเสนอคำว่า propose นอกจากแปลว่าเสนอมันแปลอีกอย่างนึงได้สิ่งที่ผู้หญิงหลายคนต้องการไงน้องคะเวลาน้องมีแฟนตอนน้องเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบน้องก็อยากให้เราขอแต่งงานถูกปะเวลาผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานนะคะว่าขอแต่งงานใช้คำว่า propose ก็ได้นะคะน้องถ้าน้องดูหนังแบบโรแมนติกรักหวานแหววนะคะน้องคะน้องจะเจอคำนี้บ่อยมากจนน้องจำได้เองนะคะน้องขอบอกโอเคค่ะนอกเรื่องกลับมาค่ะข้อ3คือข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วข้อ4ถูกแล้วคือมันเหลือข้อ3ข้อเดียวนะคะน้องคะสรุปก็คือข้อ3ผิดแต่ข้อ3แก้เป็นอะไรคะน้องคะแก้เป็น hour โอเคน้องเรื่อง possessive adjective อะไรพวกนี้น้องยังจำได้อยู่ปะ possessive adjective ก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของปะ possessive adjective ก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของ possessive อันนี้น้องเขียนต่อเองนะถูกปะpossessive adjective เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเป็น I ค่ะน้องเราใช้คำว่า my ถ้าเป็น you เราใช้คำว่าอะไรคะเราใช้ your ถ้าเป็น we เราใช้ our ถ้าเป็น he เราใช้ his ถ้าเป็น she เราใช้ her ถ้าเป็น it เราใช้ its we ที่ไม่พอเห็นป่ะพี่เลื่อนขึ้นนะพี่เลื่อนขึ้นนะโอเคถ้าเป็น it เราใช้ it ถ้าเป็น they เราใช้ them ครบไหมครบแล้วป่ะครบแล้วเนอะโอเคคำพวกนี้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ my your our his her its แล้วก็ them พวกนี้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของคำพวกนี้ทั้งหมดจะต้องบวกกับคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของนามสิ่งนั้นเช่น
ตัวอย่างค่ะน้องคะเห็นปะmy บวกกับคำ nam เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นกระเป๋าของใครของฉันเก็ตปะ stole มาจากเป็น verb 2มาจาก verb 1คือคำว่า steal แปลว่าขโมยได้ปะเพราะฉะนั้นเรามาดูในประโยคค่ะในประโยคมีคำนามบ้างคำนามคือคำว่า opinion เพราะฉะนั้นตัวนี้ควรแบบแสดงความคิดเห็นว่าเป็นคำไม่ใช่แสดงความคิดเห็นนี้ควรแสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นความคิดเห็นของใครถูกความคิดเห็นของพวกเราปะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น our opinion our ต้องไม่ต้องเติม s นะคะน้องคะถ้า our เติม s our เติม s น้องต้องไม่มีนามตามหลังตระกูลนี้ย้อนกลับมาใหม่ค่ะน้องอันนี้ก็ possessive adjective แต่ possessive adjective จะต้องบวกนาม possessive adjective ที่บวกนามไปแล้วอ่ะมันจะเท่ากับตัวพวกนี้ค่ะ my ถ้าเป็น I นะก็กลายเป็น my your ก็กลายเป็น yours our กลายเป็น ours his ก็เป็น his เติม s it's เหมือนเดิมวิเห็นป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวน้องบอกว่างงอะไรคือก้อนขมุกขมุยโอเคเห็นป่ะที่มันไม่พอน้องโอเคอันนี้เป็นแดสคือถ้าเป็นตระกูลเนี้ยคือ possessive adjective บวกกับคำนามมันจะกลายเป็นก้อนที่พี่เขียนสีน้ำเงินตัวเนี้ยทั้งก้อนเห็นป่ะอย่างคำว่า my bag ตัวเนี้ยมันสามารถกลายร่างคือถ้าเกิดว่าน้องจะเขียนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นคำว่า my เก็ตป่ะยกตัวอย่างค่ะน้องน้องดูน้องไม่เข้าใจยกตัวอย่างนะคะเช่น your bag is expensiveSo that's mine. เห็นป่ะ Your bag is expensive. So that's mine. ก็คือกระเป๋าของเธอแพงมากเหมือนกับกระเป๋าของฉันเลย Mine ในที่นี้หมายถึง My bag. โอเคป่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นประมาณค่ะน้องคะข้อนี้ผ่านได้ป่ะข้อ13ผ่านเลยนะข้อ14ค่ะ The computer programs which it was set up yesterday still has a few problems น้องคะตัวอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับหรือถูกแบบเซตขึ้นถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยนะยังคงมีปัญหาเล็กน้อยเห็นน้องเห็นคำว่า still ยังจำที่พี่สอนได้ป่ะ still ต้องบวกกับ verb นี่ไงเห็นคำว่า has ป่ะเพราะฉะนั้นน้องดูค่ะข้อนี้ดูเป็นประโยคที่ยาวเหยียดเห็นป่ะแต่น้องตัดประโยคได้น้องหาประธานค่ะประธานในคำว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมน้องเจอคำว่า which น้องจำครั้งแรกที่พี่สอนได้ป่ะพี่สอนว่าอะไรคะถ้าน้องเจอตัวขยายตัวขยายคืออะไรน้องเจอตัวขยายคือเจอคอมมาขั้นหน้าหลังหรือน้องเจอ wh ตระกูล wh ทั้งหลายทั้งแหล่ who whom which that when where อะไรพวกนี้หรือน้องเจอคำว่า that which ในที่นี้ตรงนี้แทนด้วยคำว่า that ก็เห็นปะคือตอนนี้มันแทนได้ไม่ได้เพราะมันมีคอมมาขั้นหน้าหลังแต่โดยปกติตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคอมมาขั้นหน้าหลังก็ใช้ that ได้โอเคปะในที่นี้ไม่ได้นะคะน้องน้องต้องดูคอมมาด้วย
ถ้ามีคอมมาขั้นหน้าหลังมันจะใช้ that ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเห็น wh เห็นคอมมาแน่นอนก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นตัวขยายแน่นอนถามว่าขยายอะไรขยายนามที่อยู่ข้างหน้าถูกปะนามที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็คือมันจะบอกว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ถูกปรับเมื่อวานนี้ยังคงมีปัญหาเล็กน้อย has been verb ถูกปะน้องข้อนี้ดู2วินาทีน้องจะสามารถตอบได้ทันทีข้อไหนผิดคะข้อหนึ่งง่ายมากว่าข้อนี้ข้อหนึ่งผิดอีกต้องไม่มีนะคะน้องจำได้หรือเปล่าเอ่ยที่ตอนนั้นพี่สอนพี่บอกว่าอะไรคะน้องคะพี่บอกว่าโอ้พี่ยังไม่ได้สอนนี่ใช่ไหมพี่สอนแค่ว่าเจอ which เจอ who เจอ whom เจอพวก wh ทั้งหลายทั้งแหล่เจอ when เจอ where อะไรพวกเนี้ยคือตอนนั้นที่พี่สอนแค่นี้ป่ะพี่บอกว่าตัวพวกเนี้ยจะเป็นบอกว่าข้างบอกว่าก้อนเนี้ยอะไรไม่รู้ตรงนี้บอกว่าก้อนเนี้ยเป็นตัวขยายใช่ป่ะครั้งแรกรู้สึกว่าพี่สอนแค่นี้น้องคะมันเป็นตัวขยายแปลว่าอะไรคือพวก which who whom when พวกเนี้ยมันแทนตัวข้างหน้าเรียบร้อยแล้วในที่นี้ which มันแทนคำว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ which หมายถึงคอมพิวเตอร์โปรแกรมไปแล้วน้องจำเป็นต้องมี it อีกปะ it ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์โปรแกรมน้องจะเขียนทำไม2รอบซ้ำไปซ้ำมาไม่จำเป็นแล้วเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าน้องมี which น้องจำไว้เลยคือถ้าน้องมี which มี who มี whom มี when พวกนี้แล้วน้องไม่ต้องมี pronoun อีกตัวอยู่ตรงเนี้ย pronoun ไม่ต้องมีแล้ววิชแทนคอมพิวเตอร์โปรแกรมอีทแทนคอมพิวเตอร์โปรแกรมถ้าน้องวางด้วยกันมันกลายเป็นว่ามันมีสอนกันถูกปะเวลาน้องพูดน้องไม่จำเป็นต้องพูดว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นน้องพูดครั้งเดียวพอแล้วมีวิชน้องก็เอาวิชมีอีทน้องก็เอาอีทมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวพอแล้วเก็ตปะเพราะฉะนั้นอีทหายไปนะคะน้องคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่แยกไปประโยคหนึ่งงั้นใช้ it แทนได้แต่ในที่นี้มันใช้ it ไม่ได้อยู่แล้วถูกปะเพราะมันมีประธานไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้ which ช่วยขยายประธานแค่นี้เองจบโอเคปะน้องเรามาดูต่อค่ะน้องคะคำว่า set up น้องรู้ต่อหรือว่าคำว่า set up แปลว่าอะไรคำว่า set up มีหลายความหมายนะคะน้องคำว่า set up ความหมายที่หนึ่งถ้าน้องใช้กับพวกคอมพิวเตอร์ถ้าน้องใช้คำว่า set up กับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมถ้าน้องใช้คำว่า set up นะกับคำว่าคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมจะแปลว่าจัดเตรียมเช่นแบบน้องจัดเตรียมเครื่องคอมจัดเตรียมโปรแกรมหรือไม่ก็ปรับโปรแกรมก็ได้เห็นปะset up ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมแปลว่าจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็แปลว่าปรับโปรแกรมความหมายที่2 set up แปลว่าตั้งขึ้นความหมายที่2นะคะ set up แปลว่าตั้งขึ้นสร้างขึ้น set up แปลว่าตั้งขึ้นสร้างขึ้นความหมายนี้จะตรงกับคำว่า go up หรือ put up โอเคปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะในที่นี้มันเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความหมายที่1หรือความหมายที่2ค่ะน้องคะใช้ความหมายที่1ถูกปะก็คือปรับโปรแกรมก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องคอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับโปรแกรมเมื่อวานนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถปรับโปรแกรมได้เองต้องเห็นคำว่า what set up ปะเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถปรับโปรแกรมได้เองเพราะฉะนั้นมันควรใช้เป็น passive หรือ active คะใช้ passiveน้องดูที่เขาขีดเส้นใต้ก็ดูแล้วเห็นปะเขาขีดเส้นใต้คำว่า set up แปลว่าเขาตั้งใจจะเช็คน้องเรื่อง passive กับ active เพราะถ้าเกิดว่าน้องใช้ passive มันต้องใช้ was set up อันนี้จะถูกแต่ถ้าน้องใช้ active มันจะกลายเป็นคำว่า was setting up ไอเนี่ย passiveแปลว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับโปรแกรมแต่ถ้าเป็น was setting up ตัวนี้จะกลายเป็น active แปลว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะค่ะน้องคะปรับโปรแกรมเองได้ทำทุกอย่างเองเสร็จสรรพติงตองป้าน้องอันนี้ติงตองค่ะมันไม่มีทางเป็น active เครื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ๆไปปรับโปรแกรมเองไม่ได้มันต้องถูกคนปรับโปรแกรมถูกปะก็คือมันถูกคนปรับโปรแกรมเมื่อวานนี้น้องเห็นถามว่า yesterday ป่ะ
yesterday ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าทำไมถึงใช้ was เห็นปะ yesterday เป็นคำบอกเวลาของ past tense ค่ะน้องคะ past sim นะคะประมาณ still has น้องดูประธานค่ะประธานหลักของประโยคนี้คำว่าโปรแกรมเป็นประธานเพราะฉะนั้น has verb ต้อง verb ตามประธานประธานเป็นเอกพจน์ verb ใช้ has ถูกต้องปะคะถูกแล้ว has a few problems น้องดูคำว่า problems ค่ะน้องคะคำว่า problems น้องเห็นปะ problems เติม s น้องแยกเรื่องของ a few few a little little ได้ปะข้อนี้จะไม่มีอะไรเลยถ้าน้องแยกตัวนี้ได้นะคะน้องคำว่า a few กับ a little ไปด้วยกันกลุ่มหนึ่งคำว่า few กับคำว่า little ไปกลุ่มหนึ่งถ้าน้องใช้ a few แปลว่ามันยังมี a อยู่ปะ a few a little สองตัวนี้แปลว่าสองตัวนี้นะคะแปลว่าน้อยแต่ยังพอมีบ้างถ้าน้องเป็นแค่ few กับ little ตัวนี้เปลี่ยนแปลว่าน้อยมากนะคะพี่เน้นคำว่ามากจนแทบไม่มีน้องอ่านปรากฏน้องบอกงงไม่เข้าใจน้องคะคืออันนี้มันแปลว่าถ้าเป็น a few or little คือน้อยแต่ยังพอมีบ้างแปลว่ามันยังพอมีอยู่แต่ถ้า feel กับ little คือน้อยมากจนแทบไม่มี a few กับ a little จะความหมายประมาณแบบมีก้อนเท่านี้แต่ถ้า feel ทั้งหมดน้องมีก้อนเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น feel กับ little อ่ะคือประมาณน้องมีแบบก้อนประมาณแค่นี้เก็บปะลองดูก้อนข้างในอ่ะเห็นปะเห็นปะน้องนี่เก็บปะอย่างเงี้ย a few กับ a little คือมันยังมีอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่า feel กับ little คือมันน้อยแบบน้อยจริงๆอะถ้าเทียบกันระหว่าง a few กับ feel ถามว่าตัวไหนน้อยกว่า feel จะน้อยกว่าเก็ตปะก้อนที่อยู่ข้างในอะเห็นปะอือฮึแต่ a few กับ a little แล้วก็ feel กับ little น้องคะตระกูลเนี้ยตระกูลที่พี่เห็นสีส้มเห็นปะ a few กับ a little พวกเนี้ยจะเป็นความหมายเดียวกันคือน้อยแต่ว่ามันยังพอมีบ้างแต่มันต่างกันที่การใช้ก็คือถ้าเป็น a few มันจะบวกกับอะไรคะ a few จะบวกกับนามนับได้พหูพจน์แต่ถ้าน้องใช้ a little มันจะบวกกับนามนับไม่ได้โอเคปะได้ปะต่อมาน้องลงมาดูตัวสีฟ้าค่ะ few กับ littleถ้าพี่ใช้ feel กับ little มันแปลว่าน้อยมากจนแทบไม่มีคือมีน้อยแบบน้อยจริงๆอะน้องน้อยแบบน้อยมากๆแทบไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าน้องใช้ feel กับ little ค่ะน้องคะ feel กับ little ตัวนี้ถ้าน้องใช้ feel จะบวกกับอะไรนามนับได้ feel little ความหมาย feel กับ little ความหมายเสมือนกันแต่การใช้ต่างกันนะคะถ้า feel จะบวกกับนามนับได้เพราะฟูพจน์แต่ถ้าเกิดว่า little จะบวกกับนามนับไม่ได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น้องต้องแยกแยะนะคะระวังนิดนึงเรามาดูค่ะในโจทย์ในโจทย์น้องเห็นคำว่าโปรแกรมป่ะเอ้ยไม่ใช่โปรแกรมขอโทษค่ะน้องคำว่า problems เห็นป่ะ problems เขาเติม s แสดงว่าตัวนี้เป็นนามนับได้พหูพจน์ถูกป่ะนามนับได้พหูพจน์เราใช้ few หรือเราใช้ little ค่ะน้องนามนับได้พหูพจน์เราใช้ few หรือใช้ little เราใช้ few ถูกปะก้อนนี้ถูกแล้วเก็ตปะผ่านนะโอเคอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย